この出入りいいと思います。笑ってる久保。やっぱり久保選手の後でやる。สวัสดีครับดูมวยดูไม่เป็น EP นี้นะก็เดี๋ยวจะพาไปดูแมตช์มันๆของแก้วแฟร์เทคกับคุบุโยต้านะครับหรือว่าคูโบต้าถ้าเรียกให้สั้นๆนะครับแมตช์นี้ก็เป็นการเกิดขึ้นใน K1 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใครที่ชอบดูมวยเอามันแบบเดียวกับผมก็ติดตามกันไว้ได้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปมีปุ่มให้กดสับตะไคร้ก็อย่าลืมไปกดนะครับก็แมตช์นี้จะเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับก็มายกที่1ยกที่1ก็คือมายกที่1ก็จากก้านคอจากก้านคอเลยครับใกล้距離ですねいきなりที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนี่คือเขาไม่รู้ฝีมือของแก้วที่เตะทีนึงญี่ปุ่นมันไม่เคยเจอของจริงนะครับมันก็เลยกวนตีนี้เขาไม่จับขากรรมการบอกอย่าจับขาเตะขาไปทีหนึ่งดูเหมือนนักมวยญี่ปุ่นได้เปรียบเรื่องญี่ปุ่นเรื่องร่างกายนักมวยญี่ปุ่นโหฟิตนะนักมวยญี่ปุ่นฟิตต่อยท้องตื่นท้องไปทีหนึ่งครับยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับแก้วแฟร์เทคนี่น้ำรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้ำหนักไม่เกิน65กิโลที่ดูคนญี่ปุ่นนี่ตัวใหญ่ดูตัวใหญ่ไปเยอะหน้าตาดูไม่มีพิษไม่มีภัยเลยนะคนไทยถ้าไม่ว่าแข้งนี่คือคอทับหักเลยเวลาเตะเข้าที่คอโดนเตือนนักมวยญี่ปุ่นแตกแล้วนะครับจมูกแตกแรกครับหน้าแม่งญี่ปุ่นล้อเลียนเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นล้มทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เป็นหมดโยโอเคก็มายก2นะครับมองซ้ายมองขวาจะกลับบ้านดีไม่กลับบ้านดีเขาไม่ใช้ศอกนะครับเมื่อกี้กรรมการเตือนว่าจะใช้ศอกเตะแล้วจับฟ้องกรรมการแกครับนักมวยญี่ปุ่น
ขาไม่ให้จับขาอ๋อแต่ปกติถ้าเป็นมวยไทยเขาก็จับขาแล้วก็เตะไข่ข้างให้ล้มไปได้นะแต่นี้เป็นเคบัตกดแม่งเยอะต่อยท้องไปทีนึงครับแรกครับเข่าถ้ามวยไทยนี่อาวุธเยอะว่ะมีหลากหลายสาไม่ได้มีแค่หมัดอย่างเดียวที่เหมือนนักมวยญี่ปุ่นชกครับเตะถีบหน้าไปทีนึงตัวเองถีบหน้าแต่ตัวเองลงไปนอนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎฟิสิกส์มันเป็นยังไงทำอะไรกันไม่ได้ครับจุดจ้องล็อกคอทำอะไรกันไม่ได้ก็เตะขาหมดครับน้องญี่ปุ่นจะหมดแลบดินเมื่อกี้นักมวยไทยแลบดินนะครับรอเรียนโอเคลงไปนอนโอ้โหเลือดน็อกเลยหรือเปล่าน็อกเลยเปล่าก็น็อกไปเลยนะครับก็นักมวยไทยชนะน็อกไปในยกที่2ห้าวนะครับนักมวยญี่ปุ่นคนนี้โอ้ถึงกับว่าหามลงเวทีเลยนะครับอ๋อชูรูปพ่อนะครับรูปพ่อของตัวเองก็ถ้าใครที่ชอบดูมวยมันหรือว่าดูไม่เป็นอ่ะติดตามกันไว้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนักมวยไทยหรือนักมวยกีฬาก็ได้ที่เป็นการชกหรือว่ากีฬาก็ได้อะไรก็ได้ทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนแต่ดูเอามันนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมอ่ะดูไม่เป็นไม่วิเคราะห์อะไรไม่เป็นก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ตามดูจนจบคลิปขอบคุณครับ